ทริปนี้เราจะมากินพร้อมยังกินสิไม่หายไม่หายทริปนี้มาเหลืออีกอันทุกคนอยู่ที่นี่เยอะมากเมื่อกี้เจอปาเต็ดเมื่อกี้เดินมาเจอแต่เสียงคนไทยใช่นึกว่าอยู่ไทยกัน Let's go มาฮ่องกงครั้งนี้นะครับผมก็ได้ลองซื้อกล้องตัวใหม่มาเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์การถ่ายวอล์กมากขึ้นนะครับ Sony ZV-E10 นะครับผมแล้วก็เราซื้อเลนส์แยกต่างหากนะครับผมเป็นเลนส์ 11mm f1.8 นะครับก็รู้สึกว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างตอบโจทย์ที่สุดแล้วก็ด้วยตัวคุณภาพของกล้องเองเนี่ยคิดว่าตอบโจทย์การถ่ายวอล์กมากที่สุดแล้วยังไงก็เดี๋ยวมาดูยาวๆในทริปนี้กันครับเข้าหรือแหละที่ฮ่องกง Yes the first wheel Let's go babyมือแรกเรามารอคือมีความงงมากเพราะว่าที่ให้กดออนไลน์คือที่จริงมันจะมีสั่งแบบสั่งผ่าน QR มันเป็นภาษาจีนหมดเลย Oh my god มาแล้วมาบ้านเลยแต่คือผู้ที่ไม่กินหมาล่าแต่ว่าต้องมาร้านหมาล่าก็จะเศร้าๆหน่อยมาร้านหมาล่าทุกที่แต่ว่าไม่กินหมาล่าเลยรู้จักเรามีคนมากินด้วยนะครับผมก็เลยสั่งแบบมันมือไปนิดนึงว่ะก็คือเราสั่งมา3ชามเนาะแต่ว่าขนาดจานนะขนาดจานแม่งใหญ่เท่านี้หมดไหมมันหมดหัวเก็บกลับบ้านมาล่าเลเวอร์กินไม่หมดกินไม่หมดทุกอย่างอิ่มอันไหนอร่อยสุดร้านนี้ไม่อร่อยพูดว่าไม่อร่อยก็ใจร้ายไปคือตอนแรกอะเราคาดหวังว่าเราจะเจอฮอตๆด้วยเพราะร้านมันชื่อหม่าล่าฮอตๆมาถึงมันไม่มีฮอตๆให้กินมันมีแต่เป็นแบบเหมือนผัดแห้งอะไรเงี้ยอัตลิ้นบัวดีดีต้องให้ร้านนี้มันแพงที่อะไรอะทริปนี้จริงๆคือเราหวังกินคือทั้งทริปเนี่ยเราได้ทําการจองร้านอาหารหลายๆร้านแล้วเพราะว่าทริปนี้เราจะมากินใช่คือมีตั้งแต่โลโคลไปจนถึงมิชลิน3ดาวเลยใช่เราก็จะตามหาทุกๆที่นี่แหละที่มันน่าจะเป็นร้านอาหารที่อันหนึ่งคือเราชอบ2คือมันเป็นร้านดังแล้วเรารู้สึกว่าอยากไปนะแต่ที่จริงเรามีฮิดเด้นอเจนดามากกว่านั้นจริงๆแล้วที่เราจองมาเพราะมันตรงกับเฟสติวัลของเขาซึ่งก็คือคอเกนแฟบใช่คอเกนแฟบก็คือเป็นมิวสิกเฟสติวัลนั่นแหละที่ใครได้เห็นมาบ้างเนาะก็จะมีเฮดไลน์ที่เป็นอาร์ติกมังกี้ FKJ Men I Trust ส่วนมีศิลปินวงไทยด้วยใช่ศิลปินวงไทยก็จะมีอาร์ตทรีแมนดาวแน่ๆพี่กิตเนาะแล้วก็จะมีไฮป์ใช่แต่เมนหลักของเราแน่นอนมันคือการกินเพราะฉะนั้นทริปนี้มากินด้วยกันไปยาวๆกับ JP in Hong Kong Let's go babyที่นี่เขาดูมีร้านแบบดังๆที่เป็นแบบร้านแบบข้างในโลคอลเยอะนะตึกหนึ่งที่มีร้านแบบเรียงกันหมดเลยนะก็ตึกของแค่นี้โคตรเรียวตึกหอมมะทริปนี้ให้แพรจองหมดเลย เพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยเราก็จะตามที่น้องแพรของเราจองทำไมถึงจองร้านเนี่ยคือเราอ่ะเขาไปดูในเว็บมิชลินแล้วเนี้ยน่าสนใจที่เขาอ่ะจะเป็นอาหารที่มิกซ์ระหว่างเจแปนนีสกับอาร์เจนตินีนเขาเลยเอาอาหารมิกซ์กันเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงมาแล้วนะคะ
เป็นญี่ปุ่นขึ้นมาสูงมากจริงเหรอทำมาเยอะโอ้ยฉันอยากกินมันอะไรดีโอ้ยได้ Thank you You're welcomeWith rice. This rice is the only dish we have in the restaurant since the day we opened. It's the only one we don't change. Wow. Today we do with chipirones and chorizo. นี่มากินข้าวหรือมากินน้ำ กำลังคิดอยู่กันว่าจะกินอะไร Jet drink. สรุปกินน้ำเยอะกว่ากินข้าวเนี่ยสุดท้ายก็มาถึงของหวานกันแล้วสิพี่กินไป2ชั่วโมงอ่ะจริงเหรอไหนกินบ้างจริงแล้วเมื่อกี้ชื่ออะไรนะแอนโดก็เสียหายไปรวมทั้งหมดเนี่ย2คนประมาณเกือบ 20,000 บาทถือว่าแพงนะแต่ถามว่า experience คุ้มค่าไหมเราคิดว่าอาหารค่อนข้างดีด้วยตัวเซอร์วิสเองก็ค่อนข้างดีถือว่าโอเคนะในฮ่องกงใช่มิชลิน1ดาวยังไงใครมาก็ลองมาตามได้นะครับตอนนี้แพรกำลังพาเราไปอะไรนะ PMQ นะคือมันบอกว่าอีก130เมตรถึงอ่ะแต่มันเป็นทางขึ้นเขาโคตรเหนื่อยร้านที่2ของวันนี้นะคะเป็นมิชลินวันสตาร์เหมือนกันชื่อร้านยาดเบิร์ดยากิโทริเป็นพวกแบบไม้ๆญี่ปุ่นหมาล่ามือที่2ของน้องแพรหลังจากจบเขาขึ้นครับน้ำซุปกระดูกวัวเท่านั้นค่ะแหมเด้ออยากกินอีกอาบาโลนอีกตัวใหญ่ให้ดูอาบาโลนมาละอร่อยอร่อยโอ้ยโอ้ยจบ day 1อิ่มมากเอาจริงอยากสรุปเหมือนกันนะว่าทริปนี้โดนค่ากินไปเท่าไหร่ตอนนี้ค่ากินเราทั้งหมดรวมกันเป็น 8,200 Eat local ค่ะ Eat local พรุ่งนี้คือแพลนหลักๆเราอาจจะไปไหว้พระแต่ว่าในแพลนการกินของเราเราก็รู้สึกว่าเราจะไปของที่ใกล้โรงแรมนั่นแหละคือมันมีร้านแบบร้านก๋วยเตี๋ยวที่เด็ดร้านข้าวมันไก่ที่เด็ดอะไรเงี้ยเราเจอที่มันใกล้โรงแรมมาพรุ่งนี้เราจะไปกินตรงนั้นเป็นมื้อเช้าเอาจริงวันนี้ก็คุ้มค่าอยู่ถือว่าคุ้มค่า1วันของเราเหมือนกันพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่โอเค Let's go babyเช้าวันที่2อย่างที่บอกไปว่าเราจะมาร้านโลคอลแล้ววันนี้เพราะว่าเมื่อวานโดนไปหนักตอนนี้เหมือนเฉลยเวลากินข้าวเข้าไปแล้วก็เลยไม่ต้องต่อคิวเราต้องรีบเข้าก่อนที่คนจะเยอะนะลองดูว่าเป็นยังไงอย่าตั้งหมดแล้วค่ะเราต้องใช้มือถือทานเสร็จเพราะว่าเมนูมีแต่ภาษาจีนแล้วก็จิ้มบอกเขาว่าเรานี่กี่อันเรานี่กี่อันคือที่นี่ข้าวหน้าเป็ดเขาจะไม่มีน้ำราดนะมันเหมือนเป็นน้ำของเป็ดอยู่แล้วอ่ะแล้วก็โปะเข้าไปทำไมมันจุยๆดังไก่ด้วยนุ่มเลยไก่ฮะแต่อร่อยราคาจะถูกแต่จริงๆแรงกินอร่อยง่ายและสะดวกตอนนี้เราอยู่รีพาวส์เบย์นะคะมาฮ่องกงก็ได้มาบีชนะอาการน่าเป็นห่วงมาดูบิสเนสโมเดลครับผมวันนี้
วันที่3เรากำลังจะเดินกินข้าวกันวันนี้วันอาทิตย์ร้านปิดเยอะมากวันนี้วันอาทิตย์นี่ว่าลืมแต่ก็ยังมีพอเปิดอยู่เราก็เลยจะไปกินนูโดกันคนที่นี่เขาบีบแตรโหดเหมือนกันนะได้ยินเสียงแตรทุกๆแบบทุกๆมุมขอบถนนวันนี้อากาศดีนะชิวๆมีแดดอากาศเอาจริงช่วงที่เรามาคนโลคอลที่นี่เขาก็บอกว่าแบบเป็นช่วงที่ดีที่สุดละใช่คือถ้ามาก่อนหน้านี้สักแบบเดือนนึงอ่ะจะเศร้ามากเพราะว่า humidity มันเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วอากาศก็แบบไม่ได้เย็นสบายขนาดนี้ตอนนี้อากาศดีดีกินไหมเนี่ยมันยาวมากหรือเราต้องซูดเข้าไปนี่มันต้องซูดที่นี่เขากินซูดจริงหรอสั้นดีมากเลยเดมกรุบกรุบกรุบสดหอมใส่หมดคืออะไรบ้างก็ไม่รู้นะก็สุดเดียวกันมันอิ่มนะนี่กินไม่หมดด้วยคือแบบมีตัวมีหมี่ตัวหมูแดงเนาะเสียดายเขาน่าจะให้ผักใบเขียวมาสำหรับ 3-4 ใบเอามาตัดเลี้ยนโอ้ส่วนน้องแพ้เรากินหมดหมดเลยเก่งไหมอร่อยไหมในราคาที่แบบโอเคค่าเสียหายเท่าไหร่122 122สองคนก็500ป่ะก็จะประมาณ500เท่อร่อยรู้สึกว่าบะหมี่เขาอะค่อนข้างจะซิกเนเจอร์มากเจ๊คุ้มค่าเราอยู่ในCocken Farmกันแล้วตอนนี้4โมงแล้ววงที่วันนี้เราจะมาดูซึ่งเป็นไฮไลท์สำหรับเราในวันนี้ก็คือ Three Man Down เราก็กำลังจะไปให้กำลังใจพี่กิตกันนะครับทุกคนขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วมาดูคอนเสิร์ตรอบนี้นะครับผมก็เพิ่งถอยมือถือเครื่องใหม่มาเนาะ Samsung Galaxy S23 Ultra นะครับผมเราเคยเห็นรีวิวแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันซูมได้โหดมากๆเลยมันถ่ายรูปดีมากๆเลยมันถ่ายวิดีโอจากระยะไกลได้ชัดมากอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากลองว่าเฮ้ยมันจะชัดจริงหรือเปล่าวันนี้พอได้มีโอกาสมาคอนเสิร์ตก็เลยพกมาด้วยนะครับซึ่ง Samsung ตอบโจทย์มากๆผมสามารถเห็นหน้าแล้วก็ร้องได้แบบชัดแบบเหมือนแบบเราติดขอบเวทีเลยอะมันซูมได้ไกลมากอะอย่างภาพนิ่งซูม30เท่าคุณภาพภาพที่ออกมาไม่แตกเลยหรือแม้กระทั่งตัววิดีโอเองซูมมา20เท่านะยังชัดอยู่เลยคือมันชัดมากๆอะด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่สายตาสั้นทริปนี้ผมก็ลืมเอาแว่นสายตามาอย่างเงี้ยทำให้เวลาผมมองศิลปินเนี่ยมันจะมีความเบลอมีความมองไม่ชัดถ้าใครมีโอกาสนะครับผม Samsung Galaxy S23 Ultra นะครับทำไมอยากดูวงนี้นึกชอบเพลงเขาแล้วก็ชอบเสียงเขาด้วยจริงมันมีเฟสติวัลอีกงานนึงชื่อว่า Serendipity เป็นงานอาร์ต
เป็นเรียกว่ามีเดียอาร์ตซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายเหมือนCock and Fabเลยเขาก็จะมีงานโชว์ทั้งเอาไซด์กับในแบบอินดอร์แต่ตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วเราอยากมาดูโชว์นี้มากมันเป็นเหมือนแบบเหมือนแสงเหนืออยู่ที่ฮ่องกงเหมือนเขาจะโชว์ไฟเดินลองเดินดูแล้วก็รู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นที่เป็นแบบฮิตเด่นหมดเลยเพราะเราหาอะไรไม่เคยเจอเลยตะกี้โทรถามร้านมาเจอแล้วคือมันอยู่ในหลืบมากๆเลยแล้วก็มันต้องขึ้นไปคือมันเหมือนเป็นตึกญี่ปุ่นเนาะมันมีแต่อาหารญี่ปุ่นแล้วก็ยากินิโกะนี่แหละที่เราเลือกไว้ข้างบนก็เป็นอะไรไม่รู้แต่ดูเป็นญี่ปุ่นมากโคตรลึกลับมาก let's goโอ้ยตัวใหญ่เลยยายมานั่งฟังเดียวกันสุดท้ายก็ได้กินยากินิโกะแล้วเซชั่นเอพิโซดฮ่องกงเวอร์ชันคือร้านอาหารจะปิดหมดเลยก็เลยต้องทำเองเมนูในวันนี้นะครับผมทุกคนไม่ได้ยากเท่าไหร่เลยครับผมเชื่อว่าเป็นเมนูที่ทุกคนทำตามได้นะครับอย่างแรกนะเราซื้ออาหารที่ฟอร์เซนมาจากร้านสะดวกซื้อนะครับผมใส่ไมโครเวฟ4นาทีเราก็จะได้จานที่อร่อยนะอย่างที่2นะครับซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาต้มน้ำร้อนนะครับผมให้ร้อนถึงเดือดปิดฝาทิ้งไว้สักประมาณ2นาทีเราก็ได้เส้นแบบออเทนเต้แล้วฮะลองไปทำทามกันนะครับอิตาดากิมัสเส้นมันยังไม่ถูกขออีก30วิปอ่ะถึงแม้ร้านจะปิดเราก็ยังมีร้านสะดวกซื้อเปิด24ชั่วโมงได้ก็ not bad นะอันนี้คืออะไรอ่ะพอกโอเคนะเออแล้วดูฝาเขาน่ารักมากแล้วทำไมไม่กินอ่ะหมดอะไรหมดคือร้านเขาอะดังฮอกช็อปไรซ์ไปแล้วหน้าร้านกำลังเข้าไปแล้วเขาก็ให้เมนูมาแล้วเขาบอกว่าพ็อกแอนด์บีฟโซเอาใช่คือตัวพ็อกช็อปที่เป็นตัวดังอะแหละโซเอาแล้วก็ตัวบีฟที่มันเป็นแทบจะเป็นโปรตีนเนื้อสัตว์หลักของร้านอะโซเอาเพราะว่าตอนนี้เรามาก็บ่ายสองครึ่งใช่ข้าวหมูแดงแถวๆออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้านแนวๆหน่อยก็โอเคอยู่ละคืออยากกินโอเลี้ยงเราก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรก็เลยเปิดให้เขาดูก่อนนั้นเจมขอด้วยว่าโอเลี้ยงเราจะกินโอเลี้ยงกันดิฉันก็คือโอเลี้ยงว้าวดูดีจ้าคล้ายๆข้าวหมกไก่อะเราใส่เคอรี่เข้าไป
อิ่มมากเลยอ่ะเข้าใจคำว่าเบื่อแล้วจะดูเราดูจานเราสองคนเหมือนยังไม่ได้กินเลยอ่ะจริงสั่งจานเดียวกินสองคนนะไม่เยอะมากเลยอ่ะอิ่มอ่ะบิลพลิสเป็นหนึ่งในร้านโลคอลที่ดีให้เยอะมากกินไม่หมดจริงไปเดินเล่น Last day in Hong Kong Let's go babyตอนนี้เราข้ามฝั่งมาอีกฝั่งนึงนะเพราะว่าเราจะมาที่ที่แบบมันค่อนข้างเป็นภาพจำแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ก็คือสนามบาสที่จะมีสีที่ค่อนข้างพาสเทลหน่อยอ๋อไม่ใช่สนามบาสหรอสรุปคือเรามาไหนเนี่ยมาอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปสนามบาสอันนี้คืออะไรอันนี้มันเป็นแบบไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าไม่เคยอ่านถูกเลยล็อกฟาเซาเอสเตทมันเป็นแบบมุมถ่ายรูปชิคๆอะไรเงี้ยที่สุดก็หาเจอรูปจาก Instagram ที่เราเจอเนาะมันคือดาดฟ้าของลานจอดรถซึ่งมันก็คือตรงนี้นั่นเองสิ่งที่เราตามหาผมผ้าที่สุดก็มาถึงเราได้ไป2ที่เนาะที่บนดาดฟ้าแรกที่เป็นกลมๆก็สนามบาสุดค่าแท็กซี่ไปกลับรวมทั้งหมดประมาณ 2,000 บาทแต่ก็ดีนะถือว่ามาเช็คอินวันนี้ค่อนข้างชิลๆนั่งเพลินๆถือว่าวันนี้เป็นวันที่ได้เหมือนมาเที่ยวที่สุดแล้วเพราะว่าหนึ่งคือกินๆนอนๆแล้วเข้าไปมิวสิกเฟสใช่อันนี้คือแบบได้เดินออกมาดูสถานที่ต่างๆเขาว่างแนะนำไหมก็ต้องอร่อยแล้วล่ะ Let's go Hi guys I love this one Dare you to just eat it Yeah oh my God. Go away Oh just eat it? Yeah Special sauce น่าจะเป็นแบบถั่วป่ะช็อตงาสิ่งที่มันจะทำอะไรก็คือเซชวนกับกุ้งเผาด้วยอิ่มจัด Monday night last day in Hong Kong bye bye yeah